ค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะเมก็มาหน้าสดเลยนะคะเนื่องจากว่ายังไม่ได้ทากันแดดเนาะก็ทาสกินแคร์ไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงกันแดดค่ะก็กันแดดที่จะมาพูดถึงวันนี้นะคะก็เป็นกันแดดตัวที่เมแบบพูดไว้ว่าชอบมากมากนะคะชอบมากต้องบอกก่อนนะคะว่าครีมกันแดดตัวนี้นะคะเมย์ได้มาจากแบรนด์นะคะคือร่วมงานกับทางยูซีลีนนะแล้วก็คือแต่ว่างานที่ทำอ่ะคือลง Twitter นะคะแล้วก็พอได้ลองใช้แล้วชอบมากจริงๆนะคะซึ่งตอนนี้ลงทาง Twitter ไปแล้วนะคะก็อยากนำมาพูดถึงให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ Eucerin Sun Dye Touch Oil Control Face SPF 50 PA 3 บวกนะคะก็เป็นกันแดดสำหรับผิวหน้านะที่แบบว่าเนื้อบางเบาเพื่อผิวมันเป็นสิวง่ายนะคะแล้วก็แบบช่วยควบคุมความมันด้วยยาวนาน8ชั่วโมงนะคะแล้วก็ผ่านการทดสอบนะคะว่าแบบไม่อุดตันและไม่ก่อให้เกิดสิวนะปัดจากน้ำหอมสีและพาราเบนค่ะตัวนี้ที่เมย์ได้มาเป็นไซส์50 ml นะคะราคาถ้าจำไม่ผิดตอนที่มันอยู่กล่องเป็นพลาสติกห่อมันคือ 1,400 บาทแต่ว่าก็มีคนบอกเหมือนกันว่าประมาณ 1,200 ก็แล้วแต่เนาะเลนส์ประมาณนี้นะคะ 1,200 ถึง 1,400 ก็ถ้าหาซื้อในร้านขายยาก็จะได้ในราคาที่ถูกกว่านะคะทำไมเมย์ถึงชอบกันแดดตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นกันแดดที่อันดับแรกน่าจะเป็นกระบอกสุญญากาศเนาะก็คือปั๊มออกมาแล้วตัวมันก็จะบีบขึ้นไปเรื่อยๆใช่ๆมันเป็นสุญญากาศนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบมากๆคือเนื้อเท็กเจอร์อยากให้ดูคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเนื้อมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็มีความลื่นๆเกลี่ยแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือมันแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนครีมกันแดดเลยอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนครีมบำรุงอะค่ะก็เดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวจะทาให้ดูเสียดายอะวิธีทากันแดดของเมย์นะคะก็จะ2ข้อนิ้วชี้อันนี้คือ1ข้ออันนี้คือเท่ากับ1ข้อนิ้วชี้นะคะก็จริงๆควรทา2ข้อคุ้นๆแต่ว่าเมย์ก็จะเติมไปเรื่อยๆก็จะลงไปทุกคนแบบมันไม่ต่างเลยอ่ะมันเหมือนทาครีมบำรุงจริงๆนะมันไม่เหมือนทากันแดดเลยอ่ะแบบเฮ้ยชอบมากทากับไม่ทาคือฟิลลิ่งมันไม่ต่างกันเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ได้มีความหนึบหนึบอ่ะมันเหมือนทาครีมบำรุงจริงๆนะแล้วก็อ่ะทาต่อเนี่ยอุ้ยเนี่ยมันเหมือนทาครีมบำรุงจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็มันสามารถทาเยอะๆได้โดยที่เราแบบไม่รู้สึกว่ามันเหนอะเนี่ยแล้วมันก็ซึมคือมันทาแล้วอะค่ะมันไม่ได้เหนอะมันเหมือนครีมบำรุงจริงๆแต่มันจะมีความชุ่มชื้นบางๆนะคะแต่ว่าไม่ได้มันอ่ะอันนี้คือหมดไป1ข้อนิ้วนะคะก็เดี๋ยวจะต่อแล้วคือตัวฝาปั๊มมันก็คอนโทรลง่ายอ่ะแบบว่าคอนโทรลง่ายอ่ะเนี่ยก็อย่างที่บีบๆให้ดูเลยนะคะคือมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนชอบมากทาได้เยอะๆเลยอ่ะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่เป็นคราบไม่เป็นคราบขาวนะคะประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วนะคะมันจะมีความชุ่มชื้นเหมือนแบบที่เราทาครีมบำรุงอะมันไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนกันแดดเลยนะคะคืออันนี้แบบชอบจริงแล้วก็แต่เท่าที่รู้สึกนะคือเหมือนมันจะไม่กันน้ำมันน่าจะไม่กันน้ำเนาะหรือกันเนี่ยมันมีความขาวๆหลุดออกมานิดนึงนะคะคิดว่าไม่กันน้ำนะเออแต่ว่าก็โอเคมากอะสำหรับใครที่ถ้าอย่างช่วงนี้ฝนตกก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้อันอื่นก่อนแต่ถ้าช่วงที่ไม่มีฝนอะไรเลยอะตัวนี้คือแบบเวิร์กมากแต่ต่อให้ถึงมีฝนนี่ก็ชอบใช้อยู่ดีอะว่าสำหรับใครนะคะที่โดนเมย์ป้ายยาตัวอิปซ่าตัวนี้ไปก่อนนะก็เท่าที่เมย์สังเกตนะคือถ้าวันไหนใช้อิปซ่าตอนเช้านะคะแล้วใช้กันแดดตัวนี้ตอนเช้าคือมันจะเป็นขุยผิวหน้าจะเป็นขุยนะคะแต่ว่าสำหรับเมย์ไม่มีปัญหาก็คือเมย์ก็เปลี่ยนไปใช้อิปซ่าตอนกลางคืนแล้วก็มันให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะก็ไปใช้ตอนกลางคืนแล้วก็เมย์ไม่แน่ใจว่าเป็นทุกรุ่นของตัวอิปซ่าหรือเปล่านะคะแต่ว่าตัวที่เมย์ใช้ Superior 4มั้งแต่ว่าตัวที่เมย์ใช้อ่ะมันเป็นนะคะก็อันนี้
หมายเหตุไว้สำหรับใครเผื่อโดนป้ายยามาเหมือนกันหรือว่ามีใช้ในคล้ายๆกันนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็เอามารีวิวให้ได้ชมนะคะเพราะว่าชอบจริงๆสำหรับใครที่ถ้าถามเข้ามาก็จะส่งคลิปนี้ไปให้ดูนะคะว่าช่วงนี้อินกับกันแดดตัวนี้มากจริงๆค่ะเมย์ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่ต้องลาไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะ